ลองสวด6คำนี้การเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนำคาถาหนึ่งนะครับเป็นคาถาสั้นๆ นะครับซึ่งสวดแล้วเนี่ยรับรองว่าชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเชื่อไม่เชื่อเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณนะครับแล้วก็พยายามอย่างงมงายนะครับขอให้ศรัทธานะครับคือไม่ลบหลู่ไม่งมงายแต่เราอยู่กลางๆ ก็คือศรัทธานะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยคาถาสั้นๆแค่ไม่กี่คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์หรือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยคาถาที่สั้นกว่านี้ก็มีอีกนะครับแต่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่าตัดสินว่าเป็นคาถาที่สั้นหรือคาถาที่ยาวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าจิตของผู้สวดเนี่ยนิ่งสงบแค่ไหนนะครับถ้าจิตใจของคนที่สวดสงบนิ่งยังไงคาถาก็ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแต่ถ้าจิตใจของคนที่สวดเนี่ยไม่สงบนะครับสวดไปคิดโน่นคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อให้คุณสวดมนต์ทั้งเล่มก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณสวดแล้วคิดถึงแต่เรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้จดจ่อกับบทสวดมนต์เลยนะครับคือเหมือนท่องอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าถ้าคุณจิตใจคุณอยู่กับคาถาแต่คาถาสั้นแบบนี้ยังจะศักดิ์สิทธิ์กว่านะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยทิ้งความคิดเดิมๆออกไปก่อนนะครับที่ว่าคาถาสั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์คาถายาวศักดิ์สิทธิ์กว่าทิ้งความคิดนี้ออกไปก่อนนะครับทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้สวดนะครับว่านิ่งสงบแค่ไหนสำหรับคาถาสั้นๆวันนี้ที่จะแนะนำเนี่ยมีแค่6คำจริงๆนะครับก็คือให้คุณท่องนโม3จบก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็สวดมิเตพาหุหะติมิเตพาหุหะตินะครับเป็นแค่6คำสั้นๆนะครับจริงๆเนี่ยบทนี้หลายๆคนอาจจะรู้ว่าเป็นคาถาอะไรนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็บอกให้ฟังเลยละกันว่าเป็นคาถาหัวใจของพระคาถาเงินล้านนะครับคาถาเงินล้านที่มีรีวิวมากมายนะครับว่าคนสวดแล้วถูกหวยบ้างก็มีนะครับบางคนเนี่ยจากกิจการติดขัดๆเนี่ยกลายเป็นว่าราบรื่นนะครับกลายเป็นมีการซื้อขายที่คล่องขึ้นนะครับหรือคนที่ทำงานทั่วไปเนี่ยก็รู้สึกว่าการงานค่อยๆก้าวหน้าขึ้นนะครับเป็นที่รักที่เมตตาของหัวหน้าแล้วก็คนร่วมงานมากขึ้นนะครับคาถานี้เนี่ยนอกจากเป็นหัวใจคาถาเงินล้านแล้วเนี่ยยังเป็นคาถามหาอำนาจของพระพุทธเจ้ากัสสปะอีกด้วยนะครับในตอนกลางคืนการฝึกพระกรรมฐานเนี่ยมียักษ์ตนหนึ่งเนี่ยได้มาหานะครับแล้วก็แจ้งว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยได้ให้นำคาถาบทหนึ่งมาให้พระคาถาบทนี้เนี่ยเป็นพระคาถาของพระพุทธกัสสปะพุทธเจ้าเป็นคาถามหาอำนาจภาวนาหรือสวดมนต์ไว้ทุกวันเนี่ยคุณจะมีอำนาจเหตุร้ายจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เป็นพระคาถาโชคลาภด้วยนะครับภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจทำงานที่เราทำอยู่นะครับโดยนำเอาคาถาปัจเจกับพุทธเจ้ามาตอบเป็นดังนี้นะครับมิเตพาหุหติพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยอย่างนี้เนี่ยเป็นปกตินะครับท่านว่าเงินล้านเนี่ยก็จะเข้ามาสู่สำนักเวลาไปหาเงินเนี่ยเจ้าของเงินเนี่ยก็จะทั้งรักนะครับแล้วก็ทั้งเกรงใจนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นบทความของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองนะครับซึ่งคาถานี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็สำหรับใครที่กำลังหาคาถาสั้น
สวดนะครับสวดเวลาไหนก็ได้สวดในใจก็ได้นะครับแนะนําคาถานี้เลยนะครับแค่6คําเองคือสั้นมากอ่ะสั้นแบบมิเตปาหุหติประมาณ 2-3 วิก็ท่องเสร็จแล้วนะครับ6คําคือเราจะสวดกี่จบก็ได้นะครับอยู่ที่เราอย่างที่ผมบอกอ่ะจิตใจต้องสงบนะครับสวดแล้วใจต้องสงบสวดแล้วใจต้องไม่วอกแวกไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นนะครับบางคนเนี่ยสวดมนต์แล้วชอบไปคิดถึงเรื่องอดีตก็มีนะครับคิดถึงอนาคตก็มีแต่ไม่อยู่กับปัจจุบันน่ะเข้าใจไหมก็คือบางคนสวดแล้วตอนสวดเนี่ยโหนึกถึงแต่อดีตโอ้ยถ้ารู้งี้นะครับหลายคนจะพูดคำนี้รู้งี้ฉันจะทำอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยอย่าไปคิดถึงอดีตนะครับหรือบางคนเนี่ยสวดเวลาคิดถึงอนาคตโอ้ยจะถูกหวยโว้ยจะร่ำรวยจะอย่างนู้นอย่างนี้คือตอนระหว่างสวดผมใช้คำว่าระหว่างสวดอย่าเพิ่งคิดนะครับถ้าคุณจะคิดถึงอดีตหรืออนาคตให้คุณไปคิดตอนก่อนสวดหรือสวดเสร็จแล้วนะครับระหว่างสวดเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเองมันจะมีนะคนที่สวดมนต์แล้วไปแป๊บนึงอ่ะแล้วมันจะมีนะเรื่องพวกนี้มันขึ้นมาเองอ่ะให้คุณเพิกเฉยนะครับคือไม่ต้องสนใจให้จิตใจคุณเนี่ยให้อยู่กับคาถาเท่านั้นนะครับแล้วคาถาจะศักดิ์สิทธิ์มากๆหลายคนเนี่ยคือชอบพูดประมาณว่าโอ๊ยอาจารย์สวดมาไม่รู้กี่คาถาแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลยชีวิตยังอยู่กับที่นะครับบางคนบอกโหอาจารย์เท่าเดิมเลยคือระหว่างสวดเนี่ยอย่าไปนึกถึงอดีตอย่าไปนึกถึงอนาคตนะครับแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาเองแบบบางคนมีนะจานคิดมันคิดขึ้นมาเองอ่ะอยู่ๆความคิดพวกนี้มันมาวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในหัวก็วางเฉยไปเลยครับอย่าไปสนใจอย่าไปต่อปากต่อคำอย่าไปเถียงเหมือนกับว่าจิตใจมันจะตีกันเองอ่ะอย่าให้มีอาการแบบนั้นนะครับคือให้เราท่องไป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 อย่างเดียวนะครับคือถ้ารู้ก็อ๋ออ๋อเออคือพอสวดจบแล้วเนี่ยพอสวดคาถาจบแล้วเนี่ยค่อยขอเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยคือขอให้ใจคุณนิ่งก่อนนะครับใจนิ่งก่อนกี่จบไม่รู้นะครับบางคนสวดจบเดียวขังกว่าคนสวด108อีกถ้าใจนิ่งพอนะครับแต่ถ้าเกิดใจนิ่งเท่ากันเนี่ยสวด108ดีกว่านะครับก็อยู่ที่คนแล้วกันนะครับอยู่ที่คนแล้วก็เวลาว่างของแต่ละบุคคลนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ